ู่แล้วครับดอกแรกของลุงเลินครับดูครับนั่นพอขายเลยโอ้ตรงนี้ได้พออยู่พอกินครับต้มผักให้ไก่ต้มผสมกับข้าวข้าวที่เรากินเหลือแล้วก็ใส่ต้มข้าวโพดด้วยเฮ็ดหมอกสิเก็บตะวาจะคีบทีแล้วจะมาล่างก็เป็นหินนะเจ้าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนพะเยาครับวันนี้เมนูเด็ดอีกแล้วครับเห็ดที่ไปเก็บจากคลิปที่แล้วครับดอกใหญ่ๆครับได้ขนาดนี้นะครับสดๆเจ้าวันนี้ไม่เยอะแต่ดอกใหญ่อ้วนวันนี้จะทำเมนูอะไรป้านึกผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใส่เห็ดถอกใส่เห็ดถอกเครื่องผัดเผ็ดนี้ป้าเนธทำเรียบร้อยก่อนจะคัดเฮาเอามาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นให้ก่อนเจ้าในนี่จะเริ่มดำแล้วเจ้าแต่จะบ่แข็งเจ้าจะล้ำพอดีเลยเจ้าหมกอี้จะอร่อยเจ้าถ้ามันอ่อนล้ำมันก็บ่ไข่ล้ำเท่าใดบ่ไข่หอมเพราะหมกอี้แล้วจะหอมมากเลยเจ้าเกิดได้3วันก็แก่แล้วเจ้าถ้าชิปกว่าวันขึ้นไปนี่แอนตี้เหลือนี่จะกินบ่ได้แล้วเจ้าเห็นสัก5วันก็จะบ่มีแล้วเจ้าเฮ็ดอื่นจอกแล้วเฮ็ดดินเฮ็ดกระโดงออก FC ไปตามพี่หน้านะเจ้าจะไปเก็บเฮ็ดกระโดงพอเจ้าถ้าออกใส่น้ำมันก็เจ้าเมนูเด็ดอีกแล้วพริกแกงผัดเผ็ดพริกแกงผัดเผ็ดไม่นึกทำไว้แล้วจะมีหัวหอมแดงตะไคร้เทียมขมิ้นพริกหัวกระชายแล้วก็ผิวมะกรูดเจ้าเขาจะเอาลงคั่วกับกระดูกหมูหอมๆเลยเจ้าคั่วไว้ให้มันอ่อนก่อนเดี๋ยวหอมๆก่อนนะครับ
ไม่มันนี่จะใส่หน้าคาเจ้าหอมหอมตะไคร้เขาไม่มีหน้าหัวหอมกันนักเหมือนกันเจ้าจะมีควันไฟหน่อยนะครับทำเตาถ่านด้วยเอาเห็ดหอบลงไปคั่วตุ๋ยครับโคกหมูครับเห็ดเพาะครับคนให้เข้ากันน้ำมาเติมน้ำครบสูตรเด็ดแซ่บอันนี้ต้องเข้าหุงเนาะเข้าหุงได้ทุกอย่างสวยก็ได้เข้าเหนียวก็ได้เก็บทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนาทีแล้วเอามาปรุงรสกันเจ้าปรุงรสของนัวเจ้าน้ำมันหอยทอดเค็มเจ้านี่ทอดหวานเจ้าด้วยน้ำตาลน้อยหนึ่งเจ้าผัดเผ็ดจะอร่อยรสชาติออกกลมกล่อมแล้วเขาจะใส่ใบมะกรูดหั่นถ่วยลงไปเจ้าใส่นักหนักอร่อยแล้วก็ใบหัวระพาน้อยหนึ่งเจ้าเสร็จแล้วเจ้ากินข้าวเจ้าจะจำเจ้าชิมครับชิมเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับผักก็งามเก็บผักกินกับผักเผ็ดครับครับสวัสดีเป็นทางการอีกทีนึงครับสวัสดีเจ้ามากินข้าวร่วมกันครับผัดเผ็ดเห็ดเผาะผัดเห็ดทอบพยาวคนว่าเห็ดทอบเจ้าสารเอิญเห็ดเผาะครับอาหารเมนูสุดยอดครับวันนี้อาหารจานเดียวอาหารจานเดียว เห็นผักงามๆก็เลยมาครับยอดผักติ้วผักชีช้างตูมมาเลย์โอ้หลายอย่างครับยอดกระถินฝนตกมามะเขือเป็นลูกแล้วกินข้าวต้องกันครับคำแรกอากาศไม่ร้อนนะครับแต่เหงื่อทำโน่นนี่นั่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผัดเป็ดนี่กินกับผักได้ครับลำก่อนแซ่บอันนี้น้ำพริกน้ำพริกขาน้ำพริกขาตำใส่เขียดลุงเลินกินคนเดียวปะนึกไม่กินเขียดไม่กินอื่น
ครับน้ำพริกปลาแดงนี่ล้ำขนาดเน้นเห็ดเน้นเห็ดหมูให้ปนัดหมูให้เด็กๆต้องอยู่ก็ยินขนาดเลยหอมหอมหอมใบมะกรูดผักกระโดนกินกับผัดเผ็ดคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนครับขอล่าไปกินข้าวต่อลุงเลินเป็นคนกินข้าวไวนะครับขออนุญาตนั่นติดนิสัยแล้วพยายามกินช้าๆคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับค่อยเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนครับป้าเนึกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าที่ติดตามป้าเนึกมาคลิปนี้ป้าเนึกก็ขอลาไปก่อนเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าแซ่บๆครับแซ่บๆ